สวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสแต่เช้าทุกเช้าอาทิตย์แบบนี้นะครับจะนำเรื่องราวในรอบสัปดาห์นะครับที่เป็นกระแสเป็นข่าวดังมาพูดคุยกันนะครับครับผ่านทางผมนะฮะพี่สงกรานต์ครับและนมัสการพระอาจารย์สมปองนมัสการครับเนื่องจากโลกนี้ขาดธรรมะไม่ได้จึงต้องมีพระมหาสมปองมานั่งอยู่ตรงนี้คู่กับรายการไปตลอดเห็นไหมไม่ใช่เฉพาะช่วงโควิดช่วงนี้ช่วงโควิดนะก็จะเห็นท่านบ่อยหน่อยใช่ไม่เห็นตลอดต่อไปเห็นตลอดไม่เคยถูกนัดเลยช่วงนี้นะเพราะมันต้องมีธรรมะประกบตลอดถูกสำคัญเป็นรอให้แต่กฎหมายก็ไม่ได้ผลอีกตอนนี้ไปไหนไม่ได้ผลแห่งกรรมต้องตามกฎหมายมาติดๆเรื่องพรเหมือนกันเงาตามตัวถูกต้องนะฮะเอาเรื่องแรกวันนี้นะครับที่ต้องพูดคุยกันเรื่องราวของเด็กหญิงอายุ12ปีขออนุญาตใช้ชื่อว่าน้องเอกันแล้วกันคือน้องเอเนี่ยนะฮะคือเป็นเด็กที่อยู่สุพรรณบุรีแล้วก็เรียนอยู่แค่ป.6 เท่านั้นเองวันดีคืนดีปรากฏว่าน้องนี่มีอาการปวดท้องทางพี่สาวซึ่งเป็นพี่แม่เดียวกันแต่คนละพ่อชื่อว่าพี่แดงก็ถามว่าน้องเป็นอะไรก็เลยมีการไปปรึกษากับป้าอีกคนนึงชื่อป้าหนอหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยพาน้องนี่ไปหาหมอเพราะน้องนั้นปวดท้องแล้วก็มีอาการเหม่อลอยปรากฏว่าพอไปหาหมอหมอบอกเลยว่าน้องนั้นถูกล่วงละเมิดทางเพศนะฮะแล้วก็มดลูกเนี่ยอักเสบที่สำคัญเนี่ยนะครับได้มีการสอบถามทางน้องว่าไปเกิดอะไรขึ้นน้องบอกเลยว่าไปโดนชาย7คนนะฮะโอ้โหไปล่วงละเมิดทางเพศเธอคือเป็นญาติอยู่ในวงศาคณะคณะญาติใน6คนครับอีกคนนึงเนี่ยนะฮะเท่าที่ทราบมาคือเหมือนกับเป็นชายที่เร่ร่อนอยู่แถวนั้นนะครับแล้วก็ไปล่วงละเมิดทางเพศเธอนะฮะคือเรื่องราวเหล่านี้เป็นประเด็นเกิดขึ้นมาจนทั้งสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยไปตามจับกุมตัวมาทั้งหมด5รายด้วยกันนะฮะเป็นชายอ่ะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าคนที่ถูกจับไปเนี่ยก็เป็นวงศาคณาญาติของเธอซะ5คนนะครับแล้วก็อีก2คนเนี่ยนะฮะเป็นเด็กครับเป็นเด็กเป็นเยาวชนวัยเนี่ยก็คือ11ปีคนหนึ่ง14ปีคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนอยู่แถวละแวกบ้านเธอนะครับเธอบอกว่าเธอนั้นถูกกระทำต่างกรรมต่างวาระนะฮะต่างวันต่างเวลากันนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าการไล่เลียงของผังที่ตกเป็นผู้ต้องหามีใครบ้างนี่ก็คือเป็นกลุ่มเครือญาตินะฮะที่ไปร่วงละเมิดเด็ก12ปีหรือป.6เนี่ยนะฮะเริ่มจากเห็นไหมฮะยายหวานเนี่ยเป็นยายใหญ่นะครับยายหวานเนี่ยมีพี่น้องคือยายอกกับยายเปรี้ยวยายเปรี้ยวเนี่ยมีลูกคือป้าหนอคนที่ช่วยเหลือน้องยายอกมีลูกก็คือแม่อ่อนซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับป้าหนอเห็นไหมฮะแม่อ่อนเนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนเกิดจากสามีคนแรกก็คือแดงกับดำเกิดจากสามีคนคือน้องเอซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะน้องเอคนนี้คือคนที่ถูกล่วงละเมิดนะครับอ่ะมาดูฝั่งยายหวานยายหวานเนี่ยมีลูกแต่ละคนเห็นไหมฮะก็มีเผือกมีปื๊ดมีอึ่งนะฮะมีเรียมมีแป้นเห็นไหมฮะเผือกเนี่ยนะครับก็คือเป็นพ่อบุญธรรมของเอคือตอนที่น้องคลอดออกมาเนี่ยพ่อแกไม่มีมีแต่แม่และแม่แกก็คือเหมือนกับมีปัญหาทางจิตนะครับทางครอบครัวก็เลยยกน้องเอเนี่ยให้ทางพ่อเผือกเป็นคนดูแลพ่อเผือกเนี่ยก็คือมีวงศาคณาญาติอยู่ทางฝั่งพ่อเผือกซึ่งเป็นลูกของยายหวานเห็นไหมฮะหนึ่งในนั้นคืออึ่งเนี่ยอึ่งนี่คือจะเป็นน้องของเผือกนะฮะแล้วที่สำคัญสามีของอึ่งก็คือนายอนันต์ไปล่วงละเมิดน้องเอเนี่ยนะฮะตัวผู้ต้องหานะครับส่วนปื๊ดเห็นไหมปื๊ดเนี่ยมีลูกสาวลูกสาวเนี่ยมีลูกเขยด้วยลูกเขยชื่อนายประเชิญเขยคนนี้ก็ไปล่วงละเมิดทางเพศน้องเออันนี้ไปตกเป็นผู้ต้องหาเหมือนกันทางฝั่งของอึ่งเห็นไหมฮะสามีคืออนันต์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ไปล่วงละเมิดและอึ่งกับอนันต์มีลูกคือลูกสาวลูกสาวมีสามีเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับก็คือเป็นเขยชื่อว่านายสุรัตนะฮะสุรัตเนี่ยก็มาล่วงละเมิดน้องเอเหมือนกันหลังจากนั้นถัดไปเลียมเลียมเนี่ยก็คือเป็นญาติกับเผือกเป็นพี่น้องกันลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่น้องตามสายเลือดกับเผือกเห็นไหมที่เป็นพ่อบุญธรรมมีลูกนะฮะลูกก็คือโดกับอีกคนหนึ่งนะฮะอายุ14ปีโดอายุ21นะฮะโดนี่คือทรงวุฒิทรงวุฒินี่คือก่อเหตุคนแรกเอามีดไปจี้น้องแล้วมีเพศสัมพันธ์กับน้องมาตั้งแต่น้องอยู่ป.4 เนี่ยนะครับแล้วก็เด็กอายุ14เห็นไหมฮะลูกของรีมคนเป็นพี่น้องลูกพี่เป็นพี่น้องกับโดคนนี้ก็มาล่วงละเมิดกับเอเหมือนกันสุดท้ายแป้นเห็นไหมฮะแป้นนั่นคือเป็นน้องสาวของพ่อบุญธรรมเหมือนกันก็คือเผือกเห็นไหมฮะมีลูกคือปูนะฮะปูตามจริงแล้วตามศักดิ์เนี่ยปูเนี่ยเท่ากับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเอถูกไหมฮะปูมีลูกนะฮะอายุ11ปีลูกคนนี้ของปูมีศักดิ์เป็นหลานของเอถูกไหมฮะแต่เด็ก11คนนี้หลานของเอคนนี้ไปล่วงละเมิดเอด้วยแล้วก็มีพยาวเห็นไหมฮะ
เป็นคนในละแวกบ้านเนี่ยนะครับก็มาล่วงละเมิดอีกทั้งหมดเนี่ย7คนตกเป็นผู้ต้องหาคนหนึ่งที่ถูกประกันตัวออกมาก็คือณวันนี้ที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะฮะคือวันศุกร์นะคุณผู้ชมครับก็คือสุรัตถูกประกันตัวออกมาเรียบร้อยนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเวลาผ่านไปก็คือวันเสาร์เนี่ยจะมีการประกันตัวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีทุกคนก็ยังอยู่ในเรือนจำแต่ว่าอีก2คนก็คือเด็ก14กับ11เนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่าทางสหวิชาชีพก็มีการมาสอบร่วมกันนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาไว้ถ้าเกิดว่าผิดจริงก็ต้องเข้าบ้านเมตตานะครับไปอยู่ในสถานพินิจนะครับนี่ก็คือในมุมเรื่องราวของเด็กวัย12ปีแน่นอนครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือป้านอคือคนที่ไปช่วยเหลือพี่สงกรานต์กลายเป็นว่าเขาโดนทางญาติพี่น้องนะฮะของผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมาด่ามาว่าแล้วก็ไม่ให้เข้าพื้นที่บ้านเขาอยู่ในนั้นด้วยตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมก็เลยมีนโยบายว่าจะให้ทางนี่นะฮะป้านอคนนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่มาตรการคุ้มครองพยานไปคุ้มครองพยานแล้วก็ไปเอาตัวพี่แดงครับซึ่งเป็นคนที่มาเปิดเรื่องนี้ด้วยนะฮะเป็นพี่ของทางน้องเอเนี่ยย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็เอาลูกของพี่แดงออกมาด้วยแล้วก็เอาน้องเอออกมาด้วยแต่จริงเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยว่าทำไมคดีแบบนี้พนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่าทั้งที่อัตราโทษหนักนะพี่หนุ่มการกระทำที่กระทำชำเราเด็กที่อายุไม่เกิน13ปีลักษณะลุมโสมเนี่ยโทษจำคุกตลอดชีวิตก็ยังเกิดขึ้นอีกก็แปลกเหมือนกันแล้วทำไมถึงประกันประกันก็นี่นะฮะสำคัญเลยตั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือแจ้งทุกโรงพักทุกประเทศนะพี่หนุ่มนะถ้าคดีที่กระทำต่อเด็กโดยเฉพาะเด็กประถมเด็กมัธยมนักศึกษาต้องคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเรื่องนี้คงจะต้องเข้าคณะที่พิจารณาในเรื่องนี้มากพอสมควรนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนี่นะครับน่าหดหู่เหลือเกินพี่หนุ่มน่าหดหู่ครับน่าหดหู่ครับเห็นไหมกฎหมายบางทีไม่ชัดเลยบางทีพี่สงการยังงงว่าประกันได้ยังไงก็งงแต่กฎแห่งกรรมนี่เริ่มทำงานแล้วนะครับโอ้แต่ว่าจริงๆคนที่ถูกกระทำไม่น่าจะเป็นได้รับกรรมที่ไม่ดีอย่างนี้นะครับที่ว่าโดนข่มขู่น้องโดนทั้งทำแต่10ขวบอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นก็โอ้โหแล้วเป็นญาติเป็นพี่น้องคนแต่ถ้ามีเรื่องนะพี่หนุ่มนะเรื่องนี้ที่จะแก้ไขไม่ยากต้องนำเรียนท่านประธานศาลฎีกาเจริญพรสำคัญนะฮะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายสำคัญมากเรื่องนี้ถ้ายีต๊อกถ้ามีการประชุมในคณะของสำนักงานศาลยุติธรรมจะช่วยได้เป็นอย่างดีครับไปดูกันที่สุพรรณพี่หนุ่มแล้วจะพาไปดูที่มุกดาหารดีไหมพี่หนุ่มเชิญครับน้องชมพู่ผ่านมาเดือนเศษๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าใครทำผิดเลยฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูที่มุกดาหารไปที่บ้านกกอกนี่จากภาพหน้าจอเนี่ยน้องชมพู่นะวัย3ขวบเศษๆฮะ4ขวบมาปรากฏว่าหายตัวไปแล้วก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยไปอยู่บนโขดหินภูเหล็กไฟห่างจากบ้านถึง4กิโลเมตรปรากฏว่าตำรวจเลยว่าระดมกันค้นหาปรากฏว่าไปได้เส้นขนหนึ่งคือพอดีผมได้มีโอกาสคุยกับทางท่านอชิรวิทย์รองผบตร.ท่านเป็นอดีตนะฮะรองผบตร.ท่านก็บอกให้ฟังบอกว่ามันมีเรื่องราวของเส้นขนเส้นหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการเอาไปพิสูจน์ DNA แล้วพบว่าเป็นของน้องชมพู่นี่แหละแต่ทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยแกมาตรวจดูอีกทีตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยมาตรวจดูอีกทีนึงปรากฏว่าดูแล้วมันน่าจะเป็นเส้นขนไม่ใช่เส้นผมนะฮะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นของน้องชมพู่ได้ยังไงก็เลยเอาไอ้หลักฐานชิ้นนี้ก็คือเส้นขนอันนี้เอาไปตรวจใหม่แต่วันเนี้ยวันศุกร์ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปดูอีกทีนะครับรวมถึงเรื่องราวของขนสุนัขนะฮะซึ่งในศพของน้องชมพู่ไปพบขนสุนัขอยู่ด้วยปรากฏตำรวจเองก็ลงไปที่บ้านของลุงพลนะฮะไปเอาขนสุนัขไปตรวจสอบนะครับว่าไปตรงกับขนที่อยู่บนน้องชมพู่หรือเปล่าเป็นขนสุนัขนะฮะ รวมถึงมีการคาดคะเนกันนะฮะว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนใกล้ตัวน้องชมพู่นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นไม่มีใครเห็นนะฮะว่าน้องชมพู่นั้นขึ้นไปกับใครหายไปได้ยังไงอยู่ดีไปปรากฏศพอยู่ข้างบนนู้นจะมองว่าน้องเดินขึ้นไปเองคงเป็นไปไม่ได้เพราะมันสูงเหลือเกินต้อง2กิโล3กิโลจะขึ้นไปได้ยังไงแล้วกว่าที่จะแบบปีนหินปีนอะไรขึ้นไปมันลำบากมากเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการนำน้องเนี่ยใส่กระสอบแล้วก็นำขึ้นไปไม่ว่าจะเอาขึ้นไปเป็นหรือเอาขึ้นไปตายอันนี้เราไม่รู้รู้ไหมฮะแต่แน่นอนว่ามีการไปยึดกระสอบมาจากบ้านลุงพลแล้วจะมีการไปตรวจอีกทีนะว่าสุดท้ายแล้วมันคืออะไรก็เห็นลุงพลมานั่งคุยพี่หนุ่มนะเขาบอกยอมรับว่าเครียดเหมือนกันนะใช่เขาเครียดมีการโกนหัวมีการโกนคิ้วเครียดเลยเขาบอกว่าเป็นการเอาสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิตเขามีการนำเอาพระนะครับที่ไปกรีดยางเนี่ยเอาไปด้วยมีดมืดต่างๆนานาเพราะว่าข้อเท็จจริงบางอย่างมันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลไปให้การบอกว่าเขาอยู่ตรงจุดนึง
ก่อนที่ทางน้องชมพู่จะเสียชีวิตเนี่ยนะฮะคือช่วงวันที่หายไปเนี่ยเขาอยู่ตรงจุดนึงปรากฏมีชาวบ้านไปเห็นว่าเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนั้นนะบอกลุงพลอยู่ตรงจุดนี้ครับใกล้ๆกับบ้านนี่เขาเห็นตอนหลังก็ยอมรับว่าเออใช่มันอาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนอะไรเงี้ยก็เลยตำรวจก็เลยมาขอเอาถุงมือกับพลาไปว่าเออมันมีส่วนอะไรหรือเปล่ายังไงต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของพระนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโอ้เห็นออกอิทธิปฏิหารเยอะเลยเออใช่นั่นไงนี่มาแบบอวดอุตรินะฮะเรื่องที่ท่านมองยังไงครับมีทั้งอาปามีทั้งหมุนคอบอกเห็นนั่นเห็นนี่ในทางพระเราก็ไม่ใช่พุทธศาสตร์มันออกแนวไสยศาสตร์เป็นออกแนวที่จะอวดอุตริครับซึ่งก็โอ้โทษก็ค่อนข้างร้ายแรงมากๆคือประชิกเลยนะอาจารย์นะในตัวเนี้ยลองฟังเสียงหน่อยไหมฮะครับเจริญพรหัวเออลุกหมดแล้วปู่เอ้ยนี่แหละอรหังของท่านละเนี่ยบรรชมันทนสาริหาโตภาษาเทพดิปุกใจไงมหัน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 มีมหันด้วยมหันเป็นเพลงหันนี่ก็ไม่รู้เพลงไว้ก่อนก็เป็นมะเฮามะเฮาเลยนั่นแหละภาษาไปเลยนะตุนที่โยมส่วนหนึ่งอ่ะครับก็ในอรหันต์นั่นน่ะหลวงพ่อคนลุกด้วยน่ะเออบางทีก็ไปยอไปเชียร์บางทีท่านก็จะหลงตรงเนี้ยเออญาติโยมก็จะหลงทางกันโยมก็พาพระหลงพระก็พาโยมหลงไปด้วยยังไงก็จริงๆให้ศีลให้พอแน่เลยดีกว่าก็ทะลุถึงทางใบหวยอีกโอ้โหนะเห็นบอกว่าทางธรรมยุทธเนี่ยพี่หนุ่มพระอาจารย์ฮะหลังจากขับพระเดินชัยออกในที่จังหวัดแล้วมีพระรูปใหม่ๆอีกแล้วพระไว้รูปใหม่ก็ใหม่ๆมาอีกแล้วว่าออกอาการทำปิ้นหูปิ้นตาแล้วจริงๆฮะปิ้นยังไงฮะโอ้ทำตาเหลือกแล้วดมสายครั้นฝืนหายใจเงี้ยหลายรอบอะฮะประมาณเกือบ5นาทีแต่มาเห็นแล้วเขาโยนประทัดเปิดอะไรคุณใสมนดำอะไรนั่นน่ะแล้วเขาหายใจลึกๆอ่ะแล้วทำตาเหลือกๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ค่อยเหมือนเลยจำแม่นซะเหลือเกินเนี่ยแปลกมากเลยจริงๆพระเราก็อย่าไปทางนี้เลยนะให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานทำการแล้วก็ให้ศีลให้พรให้กำลังใจให้ธรรมะดีกว่าดีกฎแห่งกรรมยังไงก็ต้องทำงานอย่างแน่นอนอาจจะช้าบ้างก็รอกันครับครับผมเอาละฮะนั่นก็คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องรอติดตามนะครับว่าน้องชมพู่นะฮะจะปิดคดีลงเมื่อไหร่หรือเป็นไปได้ไหมว่าคดีนี้อาจจะถูกพักแล้วก็ยังสืบกันต่อไปนะครับเพราะว่าแหมดูแล้วดูมันลำบากมากเอาจริงๆเมื่อกี้คุยกับรองหมูรองอธิการบดีมสว.ครับแต่บอกเลยกระซิบเลยน่าเป็นคนใกล้ตัวถ้าเกิดมีการกระทำความผิดจริงนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรฮะโอ้โหนี่เลยฮะอะไรฮะนี่เลยฮะมีการผู้ชายไปง้อผู้หญิงครับเขาปรากฏว่าเขาไม่คืนเนี่ยเอาน้ำกรดสาดโอ้โหใจร้ายมากไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เลยทำนองถูกดีเลยไม่ดีเลยเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโทมินโหนกระแสแตกเช้ากลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับครับรักเป็นพิษนะฮะครับความรักที่แบบว่าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้โอ้โหด่าว่ากล่าวเขาบางทีก็ขู่ฆ่าอะไรอย่างนี้เลยโอ้โหเขาก็เลิกคบกันมาเป็นปีเลิกกันมาเดือนนึงครับน้องชาชารัตยาพรอยู่ที่หาดใหญ่ครับก็แฟนนี่ก็ขับมอเตอร์ไซค์มาง้อขอคืนดีทุกวันครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่คืนดีนี่ก็จะทำร้ายในวันเกิดเหตุก็ไปสั่งน้ำกรดมาจากอินเทอร์เน็ตพอมาถึงก็เพื่อนนี่ก็ระแวงนะว่าจะเกิดเหตุเพราะเขาก็รับรู้อยู่แล้วกระนั้นก็ยังห้ามไม่ทันถูกสาดใส่หน้าใส่แขนใส่ขานะฮะน้องก็บาดเจ็บเนี่ยทางผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งตำรวจทั้งหาดใหญ่ก็ไปดูก็โอ้โหก็โดนตัวก็ถ้าเข้าขั้นสาหัสเนี่ยอาจจะถึงขั้นทางกฎหมายนี่คืออะไรครับพี่สงการพยายามฆ่าใช่ไหมที่กฎแห่งกรรมนี่ก็คือว่าแหมจริงๆเรื่องความรักนะถ้าอยู่กันไม่ได้ด้วยความไม่เข้าใจกันอะไรจริงๆเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กันเป็นน้องกันก็ได้อันนี้แสดงว่ามันออกแนวความรักที่ต่ำที่สุดเขาเรียกว่าความใคร่อันนี้คือเรียกว่าฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้นะก็เป็นนักศึกษาด้วยนะผู้ก่อเหตุเนี่ยแฟนก็คือชื่อนนท์นะก็มาก่อเหตุก็ง้อขอคืนดีนะเป็นความรักเป็นพิษนี่แหละนะก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับวัยรุ่นที่มีความรักกันครับอย่าไปทำแบบนี้เพราะว่าต้องเสียอนาคตการศึกษาเสียอนาคตของตัวเองแล้วผู้หญิงก็มาถูกกระทำถูกทำร้ายอีกครับนะก็เป็นอะไรที่แหมพอไม่มีธรรมะในจิตใจก็เป็นอย่างนี้นะครับในแง่กฎหมายจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่ฮะก็คือถ้ามอง
ผิวเผินแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าตำรวจน่าจะตั้งข้อหาอันดับแรกก่อนคือทำร้ายผู้อื่นจนเป็นอันตรายสาหัสนะครับโทษจำคุกแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาทแต่พฤติการนี่คือเหี้ยมโหดนะเพราะเจตนาเขาจะฆ่าถ้าฆ่าเนี่ยก็คือโทษสูงสุดคือประหารชีวิตถ้าฆ่าไม่สำเร็จก็ต้องเป็นพยายามฆ่าตามประมวลอาญามาตรา80รับโทษ2ใน3นะครับผมคือ2คนเนี่ยเขาคบกันมาได้เกือบจะปีนึงนะฮะหลังจากนั้นก็เลิกรากันมาประมาณสัก1เดือนนะฮะปรากฏว่าฝ่ายชายเนี่ยทนไม่ได้นะครับคือหลงรักหญิงสาวมากพยายามติดต่อมาง้อนะฮะหญิงสาวก็ไม่ยอมเจอจนสุดท้ายเนี่ยติดต่อมาแล้วก็บอกว่าขอเจอครั้งสุดท้ายได้ไหมจะขอโทษนะหญิงสาวก็ใจอ่อนให้มาพบที่ร้านครับปรากฏว่าพอออกมาเนี่ยก็มีเพื่อนของทางหญิงสาวเนี่ยออกมาคุมเชิงให้ด้วยนะเขาบอกเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเองฝ่ายชายเนี่ยนะฮะก็เอาน้ำกรดเนี่ยสาดใส่หน้าเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางเพื่อนๆของหญิงสาวคนนี้นะครับพยายามที่จะเข้าไปห้ามปรากฏว่าหนุ่มคนนี้อายุ18ปีนะฮะควักปืนขึ้นมาเป็นปืนปลอมพยายามที่จะก่อเหตุไปขู่เขาสุดท้ายหนีไม่พ้นถูกรวบไปเนี่ยนะครับก็เขาก็ยอมรับสารภาพนะฮะว่าตัวเขาเองเนี่ยเลิกลาเพราะเขาปากไม่ดีแล้วก็ต้องการที่จะมาแบบมาง้อครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเขาหน่อยฮะตำรวจคุยในรถขอคืนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ครับแล้วผมพอโทรไม่ได้มันรู้สึกแค้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยลงมือคบกันนานหรือยังครับเกือบปีครับเกือบปีแล้วน้องน้องได้เลิกกับน้องผู้หญิงเขานานหรือยังก็เพิ่งเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งแล้วสาเหตุที่ต้องเลิกกันเพราะอะไรอ่ะก็ผมเป็นคนปากไวพูดอะไรไม่คิดอะไรก็ซื้อผ่านเน็ตครับคือด้วยแรงของน้ำกรดเนี่ยนะฮะที่พื้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามันกัดจนกระทั่งแบบฟองที่ปูมันปุดๆๆออกมาเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นกระป๋องโกแก่ที่เขาใช้ใส่น้ำกรดมาแล้วไปหาซื้อในอินเทอร์เน็ตนะฮะเขาบอกเขาเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วถ้าเกิดมาขอคืนดีแล้วไม่ดีด้วยเขาสาดปรากฏน้องไม่คืนดีเขาสาดจริงๆตามถิ่นตนเองตั้งใจมาเลยฮะปืนปลอมไม่มีผลหรือไม่ขออนุญาตคือหนึ่งมันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนโทษได้เบามันไม่ใช่ปืนจริงนะครับเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คือเราเชื่อว่าศาลไม่รอลงอาญาเพราะว่าน้องเขาหน้าเสียโฉมและจริงๆแล้วถ้าไปหาหมอไม่ทันนะตายเพราะมันกัดตรงเนื้ออะไรต่างๆแล้วใบหน้าเนี่ยเสียโฉมมากแต่ตอนนี้อาการน้องก็น่าจะปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วครับแต่เสียโฉมตลอดชีวิตเลยฮะนี่ฮะไปดูอีกเรื่องครับพี่หนุ่มฮะท่านอาจารย์และท่านผู้ชมครับไปกันที่บุรีรัมย์เลยนี่ตอนแรกดูข่าวก็ตกใจเป็นพระพี่หนุ่มอยู่ๆขับรถตู้มาชนตู้มโอ้โหปรากฏว่าผู้ชายเป็นรถตู้กับรถกระบะผู้ชายรถกระบะเปิดประตูออกวิ่งออกหรือผู้หญิงไปพอลงจากรถตู้นะเป็นพระเป็นเจ้าวาดวัดบ้านหนองบัวสิครับลงมาผู้หญิงก็วิ่งหนีผู้ชายก็วิ่งหนีไปทางนึงปรากฏว่าผู้หญิงวิ่งไปเกิดล้มพระรูปนี้ก็เอามีดฟันปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหฮะทั้งศีรษะทั้งทางเสียชีวิตสิครับส่วนฝ่ายชายนี่เลือดอาบเลยตอนแรกเราก็นึกว่าถูกพระฟันบอกว่าเกิดจากการชนประสานงาตอนชนนี่ตำรวจที่โรงพักในพื้นที่เขาก็ไปสอบสวนพี่หนุ่มเขาน่าตกใจก็คือฝ่ายทางผู้ต้องหาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยที่ชื่อลำไพที่ถูกฟันตายท้อง8เดือนเขาอ้างว่าผู้หญิงเนี่ยหนึ่งโทรมาขู่เงินเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตำรวจก็ถามว่าเอ้าเรื่องนี้แล้วผู้ชายที่วิ่งหนีเป็นใครเขาบอกว่าเป็นสมาชิกอบต.ในพื้นที่ชื่อนายธรรมะปะพลเขาบอกที่เขาต้องหนีเนี่ยคือต้องการจากคนมาช่วยไปมาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นเรื่องชู้สาวแต่นี่คือเป็นฝ่ายทางผู้ต้องหาคือพระเนี่ยพูดฝ่ายเดียวแต่ในทางสงฆ์เนี่ยน่าสนใจมากเลยพี่หนุ่มการที่พระเนี่ยนะครับขาดจากความเป็นพระเนี่ยคือหนึ่งฆ่ามนุษย์เสพเมถุนลักทรัพย์หรืออุตริทั้งนั้นเลยเรื่องนี้ต้องถามพระอาจารย์เลยเป็นยังไงฮะก่อนนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วฆ่าเนี่ยก็จบแล้วก็ประชิกไปแล้วเรียบร้อยเลยเพราะตั้งแต่เรื่องนั้นแล้วด้วยนะครับก็ความผิดก็ซ้ำซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างฟังแล้วก็แต่น่าหดหู่ตรงไหนพี่หนุ่มหึงแต่น่าหดหู่คือที่โรงพยาบาลคูเมืองต้องผ่าท้องเอาเด็กออก8เดือนรอดไหมไม่รอดสิครับแล้วทำพิธีด้วยความสลดหดหู่อย่างยิ่งเลยฮะไม่ได้เลยพระนะหึงเรื่องของเรื่องใช่พระหึงครับนะฮะแล้วก็ไปโกรธบันดาลโทสะครับถูกขู่เงินอะไรต่างๆด้วยคือเป็นคำกล่าวอ้างของพระผู้ตายก็พูดไม่ได้เรื่องนี้จริงๆแล้วมันต้องมีพยานหลักฐานมากกว่านี้คือแต่โทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยนะพี่หนุ่มเรื่องนี้ฮะฆ่าผู้อื่นนะแล้วเจตนามาชนเลยเกิดผลตะโกนทางการเป็นชัดเจนแล้วเรียบร้อยท่านก็ต้องรับกันทำไมพักนี้ในวงการ
พระเครื่องเอ้ยไม่ใช่พระสงฆ์พระสงฆ์พระสงฆ์พระชาติเดือดร้อนพระเครื่องท่านถึงได้เป็นอย่างนี้เยอะจังเลยนะฮะมันก็เป็นก็ยังเป็นคนอยู่ฮะเป็นวงการใหญ่เหรอไงคนก็จะวุ่นวายมนุษย์อะไรอย่างงี้ก็ธรรมดาไม่ใช่มนุษย์ด้วยเป็นคนด้วยแหมตัววงการก็ต้องมีดีและไม่ดีไม่ดีก็ไปไม่ดีก็กฎหมายก็จัดการไปกฎแห่งกรรมก็จัดการไปอย่างงี้อย่างพระเดือนพระเดือนชัยใช่มั้ยจะไปอยู่ทางวัดสร้อยทองได้มั้ยจะขอเขาบอกว่าจะขอไปอยู่ด้วยหน่อยไม่มีพระอาจารย์สมปองได้ไหมฮะพอรับไหมโอ้ยครบเลยนะพี่หนุ่มนะอยู่กุฏิเดียวกันเลยนอนห้องติดกันเลยมีดึกๆก็ตื่นมาหมุนคออย่างเงี้ยสองคนได้สองรูปมีพระอาจารย์สมปองมีพระเดือนชัยสายทองไม่มีสายนี้ไม่มีเดือนฟอดชอบวกเข้ามาเลยเอาพักสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดือนฟอดกลับมาสู่โหนกระแสแต่เช้านะครับเห็นบอกพระอาจารย์ไปที่ธนาคารอะไรสักแห่งไม่ได้ไปฮะน้ำโสมอุดรธานีอำเภอน้ำโสมธนาคารจริงๆก็เอ่ยได้ทกสไปบรรยายเข้าบ่อยอยู่เรื่องสวิตไมล์หัวใจบริการแต่น้องคนนี้อาจจะเข้ามาใหม่ไม่เคยเจอกันเหรอคนอาจจะไม่เคยเจอครับคุณป้าคนนึงไปที่จะไปแบบผ่อนหนี้อะไรเงี้ยหนี้สามแสนนัดผู้จัดการที่ต้นไว้ก็นัดไว้บ่ายสามครับก็ไปเร็วนิดนึงไปหกคนช่วงนี้เขาโซเชียลเดสทันซิ่งไปถึงเร็วแกก็เสียงดังอ่ะเอ๊ะโต๊ะเดียว 3-4 คนมาคุยกันมาฟังป้าสักหน่อยสิหวนมาเลยผมนี่แหละเป็นหัวหน้าหน่วยนั้นผมทำให้ก็ได้ไม่ทำให้ก็ได้โอ้ก็ทะเลาะเถียงกันสุดท้ายก็เลยให้น้องผู้หญิงคนนึงซึ่งมาทำงานใหม่น้องคนนี้ก็เป็นแบบคลิปว่านเพราะคนนี้เลยครับเงียบฟังทำไปฟังแล้วจะไล่กลับบ้านทั้งหมดเลยโอ้ช็อตนี้นะครับประโยคเด็ดนี่เลยฮะเนี่ยขึ้นมาพอดีอ่ะดูก่อนคือคุณป้าแกก็เสียงดังด้วยแหละนะคนนี้น้องคนนี้ก็เลยเสียงดังกลบครับนะเพื่อจะให้ฟังอะไรเงี้ยจริงๆป้าก็บอกว่าจริงๆป้าก็ไปรอครับรออาหารแล้วเห็นมันนั่งโต๊ะกัน 3-4 คนก็มาฟังป้าหน่อยครับแล้วเสียงดังมั้งครับตอนแรกก็ว่าจะไม่โพสต์หรอกที่ถ่ายไปน่ะคือเขาไล่แกก็ออกไปนะแล้วกลับมาอีกทีเนี่ยลูกสาวถ่ายคลิปแรกลังเลโพสต์ไม่โพสต์ก็อยากให้นางก็คือน้องคนเนี้ยครับรู้ว่าทำอะไรไปหน้าตาก็ดีการศึกษาก็ดีสุดท้ายโพสต์ไปแล้วแต่แกก็ยังรู้สึกผิดว่าไม่เชื่อมันจะบานปลายขนาดนี้แล้วก็น่าจะลบโพสต์ออกแล้วนะคือน้องผู้หญิงคนนี้รู้สึกว่าจะโดนพักงานใช่ไหมใช่ครับตั้งคณะกรรมการสอบทางผู้จัดการสาขาก็บอกว่าให้ไปพักสงบสติอารมณ์ก่อนครับเดี๋ยวลองฟังดูครับลองฟังเสียงเรื่องของการเว้นระยะห่างในการให้บริการนี่นะครับก็อาจจะทำให้ท่านมีความไม่พอใจในการให้บริการที่อาจจะล่าช้าเกินกว่าปกตินะครับก็มีการที่จะอาจจะไม่แสดงความไม่พอใจทำให้มีปากเสียงกันกับพนักงานผู้หญิงของเรานะครับน้องที่ในคลิปนี้นะครับก็อาจจะอ่อนด้วยประสบการณ์เนื่องจากเป็นพนักงานเพิ่งบรรจุใหม่แล้วก็ลูกค้าก็อาจจะค่อนข้างที่จะมีความใจร้อนเกินไปก็คือเรื่องนี้ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะเมื่อเราเอาเงินไปฝากเราเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าหนี้ธนาคารเป็นลูกหนี้เรานะจะมาสิงดงสิงดังนั้นคือเราคนฝากถ้าเราไปกู้ในอีกเรื่องนึงแล้วมันด้วยสัมพันธ์สำคัญเพราะว่าธนาคารธ.ก.ส.เนี่ยรัฐเป็นผู้ถือหุ้นเสียหายนะครับเรื่องแบบนี้แล้วก็ต้องปรามเลยห้ามเด็ดขาดเลยแต่เมื่อกี้ทำไมออกมาพูดอย่างนั้นนะโอ้แปลกถ้าพูดอย่างนั้นผมว่าอย่าพูดดีกว่าเป็นผมจะบอกเลยบอกว่าโอเคไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่งานของธนาคารคืองานบริการทุกผมขอโทษแทนลูกน้องครับนี่ตัวอย่างนี้ให้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยโอ้ถูกผมไม่รู้ล่ะลูกค้าจะใจร้อนหรือไม่ร้อนผมไม่รู้แต่ยังไงลูกค้าคือต้องมาที่หนึ่งนี่ถูกเลยต้องพูดอย่างนี้ใช่ไม่ใช่บอกลูกค้าจะใจร้อนเขาไม่ได้โทษพูดไม่ได้เสียดับพูดทำไมอย่างนี้ อย่างนี้ต้องสำนักงานใหญ่เรียกผู้จัดการคนนี้มาอบรมเพิ่มเติมจ
ช่ไหมฮะถูกฮะเดี๋ยวจะเป็นเดือดกว่าไม่ได้ไปที่นี่อยู่หรือเปล่าครับเนี่ยพระจันทร์ขอโทษผมชี้ไปด้วยพระจันทร์จะไปที่นี่อยู่ป่ะครับช่วงนี้ห่างๆด้วยโซเชียลดิสทันซิ่งก็เลยห่างๆกันไม่ได้ตู่สงสัยท่านจะนิมนต์กลับไปบรรยายเซอร์วิสมาอีกครั้งอาจจะมาย้ำเสมอลูกค้าคือบุคคลสำคัญในครอบครัวผู้จ่ายเงินเดือนเราโดยแท้จริงถูกจริงๆท่านก็จะอธิบายนั่นแหละว่าคุณป้าจะเสียงดังร้อนอาจจะไม่พอใจจริงๆก็ได้มีการขอโทษขออภัยกันแล้วทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ลงไปดูแลแล้วเนี่ยพี่หนุ่มก็ขึ้นแทนป้าเอ้าโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมพี่สงการและพระอาจารย์ลาไปก่อนนะครับนมัสการครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ